มีการปรับภูมิทัศน์อย่างเงี้ยเราในฐานะคนพัทยาเรามีความเห็นด้วยหรือไม่มีมีความเห็นด้วยจ้ะก็โอเคทิวทัศน์มันจะได้สวยจะได้มีสเตปใหม่ๆเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเขาจะทำที่จอดรถเราก็โอเคถ้าเป็นไปได้ทำที่จอดรถคนจะได้มาเที่ยวพัทยากันเยอะเพราะส่วนมากพัทยาไม่มีที่จอดรถคนก็จะเลยหรือว่าจะมาไม่ถึงเพราะว่าเรื่องจอดรถมีปัญหาเรื่องจอดรถแต่ถ้ามีที่เขาทำที่จอดรถให้มันก็โอเคสำหรับผู้ประกอบการผู้ประกอบการก็ดีใช่ไหมครับจ้ะผู้ประกอบการก็โอเคเลยถ้าทำที่จอดรถให้นะมันก็จะได้กระทั่วหน้าก็ได้มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติส่วนใหญ่ก่อนหน้านี้เขาให้จอดรถด้านไหนบ้างครับคุณป้าเมื่อเขาก่อนไม่มีเลยเมื่อก่อนปีที่แล้วพอ6เดือนถ้าหลังเลยเขาให้จอดริมทะเลมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นหรือว่าก็มีนักท่องเที่ยวแต่เป็นคนไทยนะคนไทยมาเที่ยวด้วยกันมีขึ้นดีขึ้นจ้ะดีขึ้นสำหรับผู้ประกอบการร่มเตียงผ้าใบก็นักท่องเที่ยวก็อยากได้ที่จอดรถเนาะเขาอยากได้ที่จอดรถเขามีรถเขาอยากจะจอดตรงไหนนั่งตรงนั้นเขาไม่อยากไปจอดที่อื่นเขาก็ห่วงทรัพย์สินของเขารู้สึกดีไหมว่าที่เขามีการปรับอะไรเงี้ยแล้วการที่แบบเอาต้นไม้ใหญ่ออกอะไรเนี่ยป้ารู้สึกยังไงบ้างก็ความรู้สึกของป้าก็โอเคนะมันจะแบบว่ามองไปมันก็จะแบบไม่ติดขัดอะไรมันจะร่มรื่นมันจะเป็นระเบียบเขาเอาต้นไม้อื่นมาแทนนี่ต้นหูฟางนี่ป้าคิดว่าไงบ้างก็มันธรรมชาติเขาจะทำไมก็ต้องจัดไปตามระบบของเขาที่ดูสวยงามจะให้ดูสวยงามขึ้นแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยไหมเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยจะได้มีรายได้ทั่วถึงกันผู้ประกอบการจะได้มีรายได้ทั่วถึงทีนี้เราไม่คอยต่างชาติแล้วเราคอยคนไทยจ้ะหลังจากที่เมืองพัทยามีการปรับภูมิทัศน์เนี่ยครับในฐานะประชาชนในเมืองพัทยาเรามีความคิดเห็นยังเห็นด้วยไหมครับในการปรับภูมิทัศน์ก็เห็นด้วยอยู่แต่ขอให้ต้นไม้กลับมาเหมือนเดิมขอให้ทุกอย่างดีๆกลับมาเหมือนเดิมก็เป็นพระคุณแล้วค่ะท่านนักข่าวค่ะคือตอนนี้ก็ต้นไม้นี่ที่หายไปนี่เป็นต้นไม้ใหญ่เนี่ยก็อยากต้นไม้ใหญ่ทําให้ร่มเย็นดีทุกอย่างแต่แล้วหายไปแล้วสูญเสียไปก็เสียดายแล้วก็ไม่มีร่มจะอาศัยท่านแต่ละท่านมาก็คิดถึงต้นไม้ใหญ่ๆได้พักได้อาศัยร่มเย็นนะคะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็ยังชอบต้นไม้ใหญ่ชอบกันทุกหน้าทุกตาล่ะค่ะเพราะอาศัยร่มเย็นนะคะให้ร่มให้เงาเนาะครับเนาะใช่คนที่มาตอนช่วงนี้ก็ธรรมชาติที่ว่าไม่มีก็ว่าทําอยู่แต่ถ้าทําเสร็จก็ขอให้ต้นไม้มีเหมือนเดิมนะคะจะได้ได้ต้นไม้มีร่มมีอะไรเหมือนใช่ค่ะแต่ก็เห็นด้วยอยู่มีการปรับภูมิทัศน์อะไรก็พอก็เห็นด้วยอยู่ค่ะก็จะดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นทุกอย่างก็เห็นด้วยอยู่ค่ะจากที่เมืองพัทยามีการปรับภูมิทัศน์นะครับเราในฐานะคนพัทยาเราปรับที่ไหนบ้างเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอ๋อเห็นด้วยครับเพราะว่าก็ได้มีพื้นที่การออกกำลังกายการออกกำลังกายมากขึ้นแล้วเขาเอาต้นหูฟางออกนี่เราก็ทีแรกมันก็มันช้าไปแล้วนะเขาออกไปแล้วเพราะว่าเพราะบางส่วนตำหลักแล้วมันน่าจะเว้นด้วยบางต้นนะถ้าไม่โดนนะครับทีนี้วันนี้ออกกันแล้วไปแต่ก็เห็นด้วยการปรับครับครับที่มาออกกำลังกายบ่อยนะครับก็มาเดินก็บางทีประเวณช่วงโควิดเดินมานานๆมาทีปกตินี่มาเดินครับเดินทุกวันครับมาทุกวันครับเป็นไงบ้างครับพี่ครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เห็นด้วยอยู่เนาะครับครับครับที่เมืองพัทยามีการปรับภูมิทัศน์ชายหาดนะครับเราในฐานะเป็นคนพัทยาที่มาออกกำลังกายแถวชายหาดประจำอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีความคิดเห็นไหมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็เห็นด้วย 50% ไม่เห็นด้วย 50% เสียดายต้นไม้แต่บางทีก็ต้นไม้มันใหญ่แล้วเนาะเราก็กลัวมันจะโค่นจะล้มอะไรเงี้ยก็คิดว่ามันคงจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียนั่นแหละต้นไม้มันก็อยู่กับเรามานานนะเนาะแต่ถ้าเขาเอาต้นไม้ใหม่มาลงแล้วมันดูดีขึ้นกว่าเก่ามันก็คงจะดีอ่ะ
แต่ก็เสียดายต้นไม้นั่นแหละต้นไม้มันอยู่มานานใช่ทุกคนแหละแถวนี้มีแต่คนเสียดายต้นไม้แต่มองอีกด้านหนึ่งถ้าต้นไม้ถ้าลมมาแรงๆอย่างเงี้ยแล้วต้นไม้ล้มต้นไม้โค่นทับคนทับของอะไรเงี้ยมันก็เกิดการสูญเสียใช่ไหมก็เลยทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยเปล่งๆนึง